ันยิ่งใหญ่ประเพณีเดือนที่เป็นชีวิตประจำปี2559ณจุดนี้ขอบคุณสำหรับท่านประธานในวันนี้ด้วยนะคะบันทึกภาพร่วมกันด้านบนเวทีรวมไปถึงแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากนางสาววรรัตน์ใจจานางสาวเชียงใหม่ประจำปี2557นะคะร่วมงานในครั้งนี้และผู้ที่เชิญกระทงนะคะสำหรับท่านประธานก็คือนางสาวอัญชลีบัวเขียวค่ะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2559รองอันดับ1 Miss Universe Thailand ประจำปี2559และที่สำคัญนะคะน้องเทียนหรือว่านางสาวอัญชลีบัวเขียวเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะเราร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะด้วยการที่เราจะทำวิถีชีวิตของเราเองให้ดีที่สุดนะคะเหมือนที่ท่านประธานได้บอกกับเรานะคะในช่วงของพิธีเปิดท่านบอกว่างานประเพณียี่เป็งเป็นวิถีชีวิตที่งดงามของชาวล้านนามาแต่โบราณโบราณและในโอกาสนี้นะคะเราจะได้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแสดงความไว้อาลัยนะคะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะและรวมไปถึงแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่บริเวณลานด้านหน้านะคะซึ่งเราได้จัดเตรียมเอาไว้ค่ะในส่วนของซุ้มพิธีนะคะในการที่จะลงนามถวายอาลัยค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อีกครั้งหนึ่งแสดงความไว้อาลัยที่บริเวณด้านหน้าไล่ไปตามเดี๋ยวแกพื้นที่ก่อนเดี๋ยวไม่เขียนตั้งนี่กำเดียวอ๋อออกไหมเนี่ยพื้นที่ออกเกียร์พื้นที่แปดร้อยสี่สิบวันค่ะทุกคนส่งหอมได้นะคะและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นล้นเหลือ All together here please All together here please All together We go this wayWe go this way, please. We don't hear. Move, please. Left side, please. We go left. We need the alien here. This, please.Excuse me. Thank you.
ะคะสามารถฟังความบรรยายจากเชียงใหม่ด้วยนะคะช่วงของประเพณีเดือนนี้เป็นเชียงใหม่กับทีมสำหรับท่านประธานที่มีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณโรนชำนิประสานค่ะและรวมไปถึงท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คุณราชดาลบุรุษประกอบนะคะในฐานะที่เป็นผู้ทำงานสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกและก็ได้เห็นถึงความจงรักภักดีของคนไทยเราเชื่อเลยนะคะว่าตลอดหลายวันตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบางท่านยังร้องไห้อยู่เลยนะคะบางท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้วก็ทำตัวเองนะคะเป็นต้นแบบที่ดีนะคะและที่สำคัญก็จะปฏิบัติดีตามต้นแบบของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับงานประเพณีเดือนยี่เป็งในครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานกันขึ้นในหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่างๆพื้นที่สองฟ้าภาคสามเมืองซึ่งที่สุดเป็นไปเมื่อวานนี้นะคะที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้ววันนี้เรามีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพิธีบวงสรวงสารพระภูมิเจดีย์ขาวขอขมาแม่น้ำปิงในวันพรุ่งนี้นะคะที่สำนักงานเทศบาลนะคะท่าสิงห์โผล่นะคะท่าน้ำสิงห์โผล่นะคะรวมไปถึงการประกวดกระทงฝีมือใบตองค่ะซึ่งก็จะมีการตัดสินกันในวันพรุ่งนี้นะคะการประกวด